Zombie Apocalypse. เอาละครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมซัมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป๊อกแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูสิตเวิลด์ดักเกมว้าวก็กลับเข้ามาแล้วนะครับในวันเสาร์มืดๆค่ำๆใครก็รู้อยู่แล้วว่าวันนี้วันเสาร์โถเอ้ยเมื่อเช้าก็ลงไปคลิปหนึ่งแล้วเรานี่ก็เบอร์อยู่นั่นแหละไม่รู้จะเบอร์อะไรอยู่งั้นนะครับลีกเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ผมว่าการต่อสู้กำลังดุเดือดแล้วเข้มแข็งมีพลังแล้วก็ใครๆก็คงจะอยากได้ตัวนี้กันนะครับบานแช่งเลเวล2 เจน2ไม่ใช่เลเวล2มั่วไปหมดเลย สรุปผลลีกก่อนกันแล้วกันนะวันนี้พี่ไม่มีเวลาเข้าไปตีเลยนะ เห็นไหมเขาแวบเข้ามาตอนเช้าตอนนี้พี่ก็ตกไปอยู่แหลงทองแล้วนะครับเออเล่นแบบเก่าๆเลยอะ ตอนนี้ก็อยู่อันดับที่19นะครับแหลงทองมีแต้มอยู่เท่าเดิมเลยเห็นไหม 1,179 นะครับเหมือนเมื่อเช้าเป๊ะเลยอันดับ1มี1,295 นะครับโอ้ยไม่เท่าไรไม่เท่าไรแต่เราก็จะกะเกาะกลุ่มผู้นำไปเรื่อยๆอย่างนี้อยู่แล้ว พอชื่อพอถ้าเกิดพวกไหนเพิ่มอะไรเราจะช่วยโอกาสฟับขึ้นไปทันที อ่ะแต่ก็พักเรื่องเครียดไว้ดีฝ่านะครับก็ผมเหลือแพ็คอีกต้อง2แพ็คนะที่ยังไม่ได้ตีนะครับนั่นก็คือ DNA แดงนะครับ แล้วก็เนี่ยนะหน้าตีทั้งนั้นเลยแต่ผมก็จะไม่เข้าไปตีนะเพราะว่าผมจะต้องเก็บไดโนเสาร์ไว้ตีเย็นนี้นะไว้ตีแพ็คไม่ได้แล้วไม่ใช่ไว้ตีแพ็คไม่ไว้ตีลีกยิงพูดไปมั่วตัวกูอ่ะมาไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เข้ามาแล้วนะครับก็จะแนะนําไดโนเสาร์สักตัวก็แล้วกันนะไม่ได้แนะนําไดโนเสาร์มานานแล้วอ่ะเอาเป็นตัวที่แบบใกล้ตัวเลยก็แล้วกันเอาเป็นตัวนี้ก็แล้วกันนะครับคอหอยพ่อของเรานะครับชื่อเต็มๆของมันก็ชื่ออะไรอ่ะพีคาทีอะไรอ่ะพีคาเธอเทอริกนะพีคาเทอริกเนี่ยใช่ป่ะพีคาทูริตนะครับน่าจะชื่อนี้แหละถูกผิดไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะแต่ว่าไม่น่าพลาดอ่ะชื่อเรียกโคตรยากเลยงั้นผมเรียกพอหอยพอกเหมือนเดิมดีฝ่านะมาดูร่างแรกของมันก่อนนะครับร่างแรกของมันก็จะเป็นตัวเขียวเลยนะครับเป็นนกตัวเขียวซึ่งเอกลักษณ์ของมันก็ดูที่ลำคอของมันดิลำคอเบลเลอร์บล่าเลยนะครับเกิดจากการผสมผสานการไฮบริดนะครับแต่เดี๋ยวจะให้ดูเป็นสุดท้ายก็แล้วกันว่าให้ผิดกับใครมั่งนะครับแล้วก็เป็นนกที่ปากยาวมากเลยแล้วก็เอกลักษณ์ก็คือยังไงเหมือนนกเอี้ยงหัวจุกอะ มีคนอยู่ที่หัวกระจุกหนึ่งนะครับก็เป็นสีเขียวนะครับตัวสีเขียวอัมไพรไผ่พองพันธ์ มาดูร่างที่2ของมันนะครับร่างที่2ของมันก็เริ่มมีสีชมพูแก้มแล้วนะครับแล้วผมมันก็เป็นสีเรียกว่าออกบานเย็นนะครับปีกก็จะเป็นปลายสีม่วงๆนะครับด้วยเหมือนคล้ายๆลายไฟเลยทีเดียวที่ลามขึ้นมาที่ปีกทั้งสองข้างนะครับก็ช่วงตัวนี้ก็จะเป็นออกสีชมพูคล้ำๆและปากยังเป็นสีเหลืองเหมือนเดิมนะครับไปดูร่างที่3ของมันหน่อยนะครับโอ้ยร่างที่3ของมัน4ก็เริ่มเจ็บจี๊ดขึ้นนะครับผมที่ปีกก็กลายเป็นสีม่วงเข้มขึ้นนะครับแล้วก็เป็นลายเหมือนลายไฟนั่นแหละลามไปยันสีเขียวนะครับเป็นสีม่วงแต่กับสีเขียวโคตรสวยเลยนะครับแล้วก็คอมันก็เป็นสีชมพูแล้วนะครับรูปทรงรูปร่างยังไงก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับแต่ผมว่าปีกมันใหญ่นะถ้าพูดกันตามตรงเลยนะครับแล้วก็คอที่ใหญ่ๆนะคอใหญ่มากกว่ารังจิกก็น่าจะรุนแรงนะไปดูร่างสุดท้ายของมันนะครับในร่างสุดท้ายของมันนะครับโอ้โหคอก็เป็นสีบานเย็นนะครับแล้วก็ชมพูเข้มนั่นแหละแล้วก็มีลายสีขาวมาแต้มตรงคอนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์โอ้โชว์คอหน่อยแล้วปีกก็กลายเป็นสีม่วงเข้มเลยนะครับตรงคอปีกนะครับตัดกับสีเขียวเข้มอีกต่างหากแถมยังไม่พอตรงคอมันก็เริ่มจะมีขนตรงหลังคอนะครับหลังหัวของมันเนี่ยตรงกระหม่อมของมันเนี่ยก็จะเริ่มเป็นสีเขียวแบบมีไงเริ่มมีขนขึ้นนะครับแล้วก็ตรงกระจุกหัวของมันก็มีสีฟ้าเข้ามาแกมเอ้ยไม่ใช่สีฟ้าสีเหลืองก็มาแกมนะครับแล้วก็ข้างบนก็เป็นสีแดงนะครับแล้วตรงที่แบบว่าตรงจงอยปากของมันมีเป็นยังไงเป็นหยักเหมือนมีตาห่านเลย มีเงี้ยงกูยังไง กดผิด หายไปเลยกดผิดเข้าไปใหม่นะครับมันก็สามารถเอาไปทำเป็นไฮบริดร่างสีทองได้นะครับเป็นร่างสีทองเอ้ยไม่ใช่ไฮบริดร่างสีทองไฮบริดร่างสีแดงนะครับที่ทุกคนใครๆก็ใฝ่ฝันอยากจะได้ไฮบริดแดงนะครับดูซิว่ามันเอาไปไฮบริดเป็นอะไรอะไรอะ
พีคาเชรัตเหรออืมพีคาเทรัตนะครับถ้าเอาไปไฮบริดเป็นร่างแดงนะครับก็จะมีพลังโจมตีอยู่ที่ 2,765 นะครับเอ้ยไม่ใช่มีเลือดอยู่ที่ 2,765 นะครับแล้วก็มีพลังโจมตีอยู่ที่864เป็นอะไรวะเนี่ยกู สติไม่อยู่กันเนี้ยกับตัวโอ้เรียกว่าไงอ่ะพูดติดพูดตูกตลอดเลย ตื่นป๊อปตื่นก่อน ไปทำงานมันเหนื่อยนะครับฝ่าจะได้มาอัดคงอัดคลิปอัดทำอะไรให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็ถือว่าเป็นนกไฮบริดซึ่งเป็นไฮบริดตัวเดียวเลยนะครับไฮบริดแดงในสายแลนะครับตัวเดียวเลยไฮบริดแดงนะครับในสายแลนะเอ้ยมีสายแลนี่ใส่คอมมอนมั่วอีกเลยไหมพูดไม่มีถูกเลยใส่คอมมอนนะครับก็คือสายสีฟ้านั่นเองนะครับก็ถามว่าแข็งแกร่งไหมนี่คือตัวที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วนะครับในสายคอมมอนนะต้องวงแล้วเว็บเรียกว่าในแพทนี้นะครับเพราะว่าจูสิตเบอร์นี่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับบางทีก็มีไดโนเสาร์เข้ามาใหม่เรื่อยๆนะครับแต่ในตอนนี้คือตัวนี้นะครับคือพูดง่ายๆว่าแข็งแกร่งที่สุดในสายคัมมอนแล้วนะครับก็ไปดูตัวมันดีกว่าว่าค่าสเตตัสของมันก็พอหอยพอกนี่ก็อยู่ที่ 1,294 นะครับพลังโจมตีอยู่ที่494เหมือนกันนะครับอัตราดอกเงินอยู่ที่ 86,487 นะครับต่อ6ชั่วโมงนะครับผมว่า6ชั่วโมง 80,000 นี่น้อยมากให้น้อยจัดๆเลยแล้วก็นานมากด้วยโอ้โห 80,000 รอต้อง6ชั่วโมงนะครับไปดูร่างไฮบริดของมันนะครับไม่ใช่ร่างไฮบริดนั่นแหละว่ามันไฮบริดมันจะใครนะครับถึงจะเป็นมันนะครับไปเราก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้ถึงจะไฮบริดเป็นมันนะครับชื่อก็ชื่อเพคแคนไมมัสนะครับแล้วก็อะไรอ่ะอ่านยากมากชื่อฮาซิโกเทอริสนะครับก็จะออกมาเป็นเพนคาพิชรัตนะครับทุริติวันนี้เป็นอะไรไม่รู้สงสัยเหนื่อยจัดมูติดติดกัดตลอดเลยอ่ะไปปามเด็กดื้อหน่อยโอเว่นมาทีนี้เราก็จะมาดูการต่อสู้ของมันนะครับว่าวันนี้มันจะสามารถเป็นพระเอกได้ไหมมันจะสามารถต่อสู้ได้อย่างสูสีหรือไม่นะครับเราจะไปตีอะไรเลยดีตีลีกเลยดีไหมดูดิโชว์ความสามารถดีไหมมาตีลีกกันสักหน่อยก็แล้วกันไม่เอาดีฝ่าผมไม่ตีลีกดีฝ่าเอาไว้ก่อนดีฝ่านะครับมาตีนี่ดีฝ่าแย่งลามะดีฝ่านะครับมาดูสิโอ้โหแข่งแกงจัดๆมาดูซิว่าวันนี้คอหอยพ่อของผมจะได้เป็นพระเอกหรือไม่นะครับผมจะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็เอาน้ำไปชนแล้วก็เอานี่มาดูกันซิว่าวันนี้ผมจะสามารถล้มพวกนี้ได้หรือไม่แล้วเอาลามะไปครอบครองด้วยหอกคอหอยพอกหรือไม่นะไปเลยมาเลยจะกัดให้คางเหลืองเลยค่ะเดี๋ยวมันมีคู่ลาจังเลเวล20ด้วยว่ะไม่ธรรมดานะเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนมาเราจะตายไหมเราไม่ตายหรอกแต่ว่าเล่นมันก่อนเลยไหนๆก็ไหนๆนี่นะทำให้เจ็บไปนิดนึงนะชิบหายแล้วโดนแน่ๆกูโอกาสรอดไม่น่ามีเอ้ยมันไม่เปลี่ยนตัววะใจมันได้ไอ้คนนี้เมื่อมันไม่เปลี่ยนตัวมันเหลือพันนะเราก็จะทำอย่างนี้นะครับ ป้องกันสองกลัวแล้วสิเธอเปลี่ยนตัวชัวร์ครับเปลี่ยนตัวจริงๆด้วยนะครับแต่เราเปลี่ยนตัวไม่ได้นะเพราะว่าเราจะต้องเอาคอหอยพอกเป็นพระเอกในวันนี้นะครับผมแพ้เปรียบจัดๆเลยทำยังไงดีวะเนี่ยผมจะเปลี่ยนตัวนะครับโอเคเปลี่ยนตัวเสร็จแล้วผมก็จะทำอย่างนี้นะครับตายเป็นตายฉันจะต่อสู้ในฐานะธาตุน้ำที่แข็งแกร่งที่สุดในวันนี้ตายเป็นตายจะไม่ยอมแพ้แกง่ายๆหรอกเทียบบอกให้มาเลยด้วยศักดิ์ศรีของฉันจะยันแกที่สุดมาเลยหนีเอาสิมี6สินะโอ้ยมี5เองโอ้ยถ้ามันโจมตีเรา5เราไม่ตายนะเราส่วนดับเลยอ่ะโอ้โจมตี4เหลือ1แจ๋วแจมทีนี้ก็มีโอกาสแล้วเต็มตัวเต็มใจตายเลย1 2 3อุ๊ยพอเลยอ่ะแล้วก็4แล้วก็เหลือไว้ให้เพื่อน4นะครับตายซะไอ้กูรักจังงับไมโครโพโซลัสโคตรแข็งแกร่ง
ทีนี้ก็งานง่ายแล้วได้โชว์ท่าไม่ตายแน่แล้วก็บังคับไม่ให้มันเก็บสแต็กด้วย ชินโนแกจะทำไรฉันแกทำอะไรฉันไม่ได้อยู่แล้วจะบอกให้มาเลย เอาอีกแล้วมี6นะครับแต่6ล้มฉันไม่ได้หรอกนะฉันจะบอกให้ว่าฉันแข็งที่สุดยังไงล่ะตั้มไม่เป็นไรการโจมตีไก่กาของแกทำอะไรฉันได้แค่นี้เองล่ะทีนี้แหละแกเตรียมตัวตายได้เลยจินโนกัดแล้วลากมันลงน้ำไปเลยงับสไปโนเทอริสนะไม่ใช่สไปโนเทอริสอินโดเลปเตอร์อินโดมินัสเล็กโถ่เรียกมั่วไปหมดมาอินโดมินัสเล็กใช่ไหมจะต้องเจอถ้าไม่ตายสูงสุดตายซะเถอะจัดการมันคอยมากจิกลูกกระตาไปเลยบินขึ้นไปแล้วนะครับโอ้ยตั้มเรียบร้อยกันเด่นโอเคส่งกลับบ้านเก่าไปเลยนะแข็งแกร่งสุดๆ วันนี้ถ้าเรียกผิดเรียกถูกยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมปลดล็อกรับมาได้แล้วตัวใหม่แต่ว่าจริงๆน้อง FC ก็บอกว่ามันคือแรดนะ ชื่ออะไรอ่ะอินดิโคเทเรียนนะน่าจะชื่อนี้แหละถูกผิดยังไงก็คอมเมนต์ด้วยละกันก็เหนื่อยๆจากการทำงานมานะถ้าพูดผิดถูกยังไงก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆเลยนะครับวันนี้ย่างเซ็งเย็นนี้ผมก็ต้องกลับไปตีลีกอีกแล้วนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับลีกนี้มากนะผมว่านานมากเลย5วันขอบ่น GM ซะหน่อยบ้าจะจัดฮะ6วันเนี่ยทั้งหมดนะครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับพอดีฝ่านะครับอ่ะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อป X-Man ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับ See you again ทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ฮ่าๆไปเลย